แมตช์สัปดาห์นี้มาเร็วนะครับการท่าเรือครับเจอกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเกมนี้มีความสำคัญครับดูฟอร์มการท่าเรือหน่อยแล้วกันนะครับเราย้อนนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยท่าเรือฟอร์มเป็นยังไงบ้างผมว่าปีนี้มาค่อนข้างที่จะดีนะมีความดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็การจบสกอร์ค่อนข้างเฉียบคมขณะที่บุรีรัมย์จ่าฝูงครับจัดหนักจัดเต็มก่อนซอยวิเซลโกเบเจอกับท่าเรือก่อนกินเตี๋ยวเรือก่อนครับก่อนไปกินราเมงเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นแล้วเกมนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่เกมที่ง่ายสำหรับบุรีรัมย์แล้วก็เป็นเกมที่การท่าเรือก็พร้อมสู้เหมือนกันนะครับผมให้เกมนี้สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับผมแตงโมพงษ์พิสุทธิ์ผิวอ่อนนะครับสำหรับวันนี้ครับเรามาคุยกันถึงฟุตบอลไทยนะครับกลับมาเตะกันต่อครับหลังจากโปรแกรมฟีฟ่าเดย์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ต้องบอกว่ากลับมาเตะเนี่ยมันเป็นบิ๊กแมตช์สัปดาห์นี้มาเร็วนะครับการท่าเรือครับเจอกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเกมนี้มีความสำคัญครับเพราะว่าทั้งคู่จะต้องไปเล่นฟุตบอลถ้วยเอเชีย3แต้มนี้แหมสำคัญเหลือเกินนะครับอ่ะถ้าเรามาดูนะครับก็คือต้องบอกว่าการท่าเรือเนี่ยจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบุรีรัมย์เนี่ยนะครับก็จะมีตัวผู้เล่นนะครับที่จะไปเล่นทีมชาติมาบางตัวก็อาจจะไม่สามารถลงได้นะครับเพราะว่าเรื่องของการเดินทางเรื่องของฟิตเนสนะครับหรือว่าตัวบาดเจ็บก็แล้วแต่นะครับรวมไปถึงสถิติต่างๆเนี่ยก็จะมาอัปเดตให้ได้ติดตามด้วยนะครับอ่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมาดูตารางคะแนนกันหน่อยดีกว่านะครับทางด้านของบุรีรัมย์ครับลงสนาม5นัดนะครับมี15แต้มเป็นทีมเดียวครับที่ชนะแบบรวดนะโอ้โหนี่ยอดทีมจริงๆอ่ะเนี่ยชนะ5เสมอ0แพ้0นะครับยิงได้19เสียไป2ประตูเท่านั้นนะครับโอ้โหเรียกว่าโคตรโหดกระโดดทีมเด็กกันเลยนะครับแล้วก็ทางด้านของการท่าเรือครับลงสนามไป5นัดมี13แต้มนะครับแล้วก็ยิงไป16ประตูเสีย6เท่ากับว่าลูกได้เสียเนี่ยเล่นมา5เกมครับต่างกัน7ลูกแล้วนะฮะโหดจริงๆแบงคอกมาอันดับ3นะครับก็5นัดมี10แต้มห่าง5แต้มแล้วนะครับส่วนโซนท้ายตารางเนี่ยก็เป็นพวกขอนแก่นมีแต้มเดียวนครถม3แต้มเชียงราย4แต้มนั่นเองนะครับอันนี้อัปเดตให้ได้ติดตามกันก่อนนะครับแต่ว่าการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยนะครับวันพฤหัสเนี่ยเตะก่อนนะครับซึ่งเล่นอยู่ในบ้านของการท่าเรือดูฟอร์มการท่าเรือหน่อยแล้วกันนะครับเราย้อนนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยท่าเรือฟอร์มเป็นยังไงบ้าง5นัดหลังสุดนะครับของการท่าเรือเนี่ยล่าสุดเสมอกับราชบุรีไป 2-2 นะครับขึ้นนำก่อนด้วยนะครับโดนยิงไป2ลูกอีกนะครับสุดท้ายมาตามตีเสมอได้นะครับในนาทีที่50จากบดินทร์ผาลานะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นชนะรวดเลยเพิ่งมาหลุดเสมอเหมือนกันนะครับก่อนหน้านั้นก็ยิงสุโขทัย4นะยิงเชียงราย5นะยิงระยอง3นะผลงานก็ดีอยู่นะครับตัวผู้เล่นของการท่าเรือดีกว่าตอนนี้เนี่ยมีติดทีมชาติไปก็ทีรศักดิ์เผยพิมายนะครับบรชิกฤทธิ์สิมบำเพ็ญนะครับแล้วก็ชัยวัฒน์บุราณนะครับแต่ต้องบอกว่าทั้ง3คนเนี้ยก็อาจจะไม่ใช่ตัวที่หลักของการท่าเรือแต่วรชิตเนี่ยลงอยู่แล้วนะครับแต่เพิ่งมาพอเพิ่งมาเสร็จปุ๊บร่างกายเป็นยังไงลงสนามเต็มด้วยนะฮะลงเล่นเยอะด้วยอาจจะลงครึ่งหลังไหมหรือลงก่อนเลยอันนี้ก็ต้องดูแต่ว่าตัวตายตัวแทนของการท่าเรือมีเยอะอยู่แล้วระบบที่การท่าเรือเล่นเนี่ยผมว่าปีนี้มาค่อนข้างที่จะดีนะมีความดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็การจบสกอร์ค่อนข้างเฉียบคมในแนวรุกเนี่ยเขามีวิลเลมโมต้านะครับมีดุมบุย่าผมว่าเนี่ยเจอกับทีมเก่าเนี่ยแล้วก็ลงสนามมาในเกมนี้ผมว่าน่าจะมีความเข้มข้นมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็การโจมตีลูกกลางอากาศถึงแม้ว่าจะไม่มีแฮมิลตันไม่ได้ส่งผลอะไรนะครับแล้วก็ยังมีทีเด็ดที่ขายก็คือธีรศักดิ์เผยพิมายผมว่าไม่ได้สามารถเล่นได้เพราะว่าไปทีมชาติไม่ได้เล่นเล่นแล้วก็กลับมาการท่าเรือเนี่ยอาจจะลงสนามเนี่ยในช่วงท้ายเกมอยู่แล้วไม่ได้เป็นตัวออกสตาร์ทนะครับขณะที่บดินทร์ผาลาครับไม่ได้ไปร่วมทีมชาติในครั้งนี้ก็สามารถที่จะออกสตาร์ทได้และก็เป็นเกมสำคัญเช่นเดียวกันตรงกลางมีพีระดนฉ่ำรัศมีครับอ้าวเจอบุรีรัมย์เป็นยังไงนะครับแล้วถ้าตัวทดแทนเนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับก็มีปฐมพลเจริญรัตนภิรมย์ที่ลงมานะฮะมีธนบูรณ์เจสารัตน์นะครับมีปกรณ์นะครับอันนี้ก็จะหมุนเวียนกันว่าใครจะได้ลงสนามนะครับใน 3-4 คนนี้นะครับก็มีชิมูระนี่น่าจะขยับขึ้นมาแล้วเพราะว่าเกมก่อนหน้านี้เนี่ยลงไปเล่นกองหลังเพราะว่าแฟนดี้
ติดทดแบนแต่เกมนี้นี่น่าจะคืนสนามนะครับก็จะเป็นไอซักฮันนี่นะครับเป็นทางด้านของฟันดี้นะครับแล้วก็เควินดีโรมรามรวมไปถึงอาร์สนาวีเอ้ยอาร์สนาวีฟอร์มดีนะไปอยู่อินโดนะครับแล้วก็ได้ลงมาช่วยเกมอาจจะช่วงท้ายแต่ว่าต่อยอดฟอร์มกับสโมสรแล้วจะไปเบียดผู้เล่นอย่างเวนโดกทีมชาติอินโดนีเซียที่มาจากเนเธอร์แลนด์จะไปเบียดทางด้านของแซนดี้วอลช์อะไรเงี้ยมันยากอาร์สนาวีก็อาจจะต้องเป็นตัวสำรองไปก่อนนะฮะแต่ว่าก็ถือว่าอยู่ในร่วมทีมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ3ก็ใช้ได้นะเออนะใช้ได้ส่วนตัวบาดเจ็บนี่ก็จะมีพวกฟันฟูโต้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่านี่คือการท่าเรือนะครับขณะที่บุรีรัมย์จ่าฝูงครับจัดหนักจัดเต็มก่อนซอยวิเซลโกเบเจอกับท่าเรือก่อนกินเตี๋ยวเรือก่อนครับก่อนไปกินราเมงเออนะฮะตัวของพวกเขาเนี่ยทางด้านของบุรีรัมย์นะครับ5นัดนะครับ30 30 50 42 40อันนี้ผมงงเลยนะฮะสกอร์มันเหมือนฟุตซอลฮะยิงเยอะมากยิงกระจายนะครับแต่ว่าอาจจะมีสุภชัยใจเด็ดเนี่ยที่มีอาการบาดเจ็บต้องพัก 3-4 สัปดาห์ผมว่าก็ไม่ทันเกมนี้ธีรธรบุญมาทันก่อนหน้านี้เหมือนมีเจ็บเล็กๆแต่ผมว่าน่าจะหายแล้วแหละไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ทาบินาสฟอร์มดีกับทีมชาติด้วยนะครับทางด้านของทาบินาสนะครับเพราะว่าศาสลักษณ์หายประโคนเนี่ยน่าจะได้พักก่อนไหมไม่น่าไหวนะศาสลักษณ์หายประโคนนะครับแล้วก็เนี่ยครับจะเป็นยาโลเป็นดุกเกานะครับเป็นพันษาดิออนคูนะครับตรงกลางก็พิทธิวัฒน์สุจิตธรรมบุญธีรธรดันเข้ามานะครับแล้วก็หาคนมาแทนสุภชัยใจเด็ดรวมไปถึงลูคัสคริสปิมบิโซลี่ผมดูทุกนัดเนี่ยภาพรวมของบุรีรัมย์แล้วกันในการลงสนามไทยลีกมามันเหนือกว่าเขานะฮะในหลายๆเกมเลยแล้วกันนะแล้วเป็นช่วงเวลาที่เยอะโอเคแหละอาจจะมีโดนสวนโดนโต้โดนอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของฟุตบอลแต่ภาพรวมคือจะเป็นทีมเหมือนแมนซิตี้อ่ะได้ครองบอลได้เลือกเล่นได้ใช้วิธีการของตัวเองก่อนพอตัวเองพลาดปุ๊บโดนคู่ต่อสู้สวนอย่างเงี้ยแต่ก็มีการแนวรับเนี่ยมีผิดพลาดบ้างพอสมควรนะไม่ใช่ว่าเหนียว 100% นะแต่ว่าถ้าในระดับไทยลีกเนี่ยก็ต้องยอมรับจริงๆว่ามีเสียประตู2ลูกแล้วเป็น2ลูกที่เจอกับแบงคอกแค่เกมเดียวที่เหลือไม่เสียประตูนะครับแต่พอมาเล่นในศึกที่มันใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงโชปี้ครับเจอกับทีมระดับอาเซียนหน่อยนะครับที่เป็นแบบ away เกมด้วยก็โดนเจาะอยู่นะโดนเจาะไปถึง2ลูกก็จะเห็นว่ายาโลก็พลาดแล้วใช้ตัวใหม่ๆอย่างกู๊ดอย่างเงี้ยฮะหรือว่าพันษาที่มายืนมันก็ยังไม่เข้ากันและตัวอื่นๆเนี่ยก็เป็นรัตนากรใบคามิเอาศาสลักไปยืนขวามาเตียสลงมานะฮะมันมีการปรับทีมเยอะมันก็เลยอาจจะเพี้ยงพำได้นะครับแต่แน่นอนมันต้องหมุนเวียนถ้าคุณไม่หมุนเวียนคุณเล่น5ถ้วยคุณไม่ไหวแน่นอนนะครับอันนี้คือในทรงของบุรีรัมย์แล้วก็จะมีตัวสำรองนะฮะชิกอร์นะไอตัวนี้ดีนะฮะที่ลงมาเป็นตัวสำรองนะครับมีอาทิตย์เบิร์กนะครับมีเสกสรรราตรีที่ยิงครึ่งสนามไปอันนี้ก็คือตัวผู้เล่นหลักๆของบุรีรัมย์สถิติการเจอกันก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นบุรีรัมย์นะครับเสมอกับการท่าเรือ 1-1 นะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นท่าเรือชนะ 4-1 จำได้ไหมโนบุรุยิงลูกไฟเปี้ยงเข้าไปอย่างสุดสวยนะฮะแล้วก็แฮมิลตันรวมไปถึงบดินทร์ผาลาแต่ถ้าเกมล่าสุดเลยเนี่ยวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญยิงให้กับท่าเรือในการเจอบุรีรัมย์แล้วก็บิสโซลี่ยิงทางด้านของการท่าเรือนั่นเองดาวซันโว2ทีมนะครับดาวซันโวทั้ง2ทีมธีรศักดิ์เผยพิมายเป็นดาวซันโว5ประตูของการท่าเรือแล้วก็ดาวซันโวบุรีรัมย์คือบิสโซลี่5ประตูขณะที่สุภชัยใจเด็ด4ประตูนั่นเองรวมไปถึงบดินทร์ผาลาท็อปแอสซิสต์นะครับเป็นเควินดีรมรำนะครับ3ลูกกับบิสโซลี่นะฮะโอ้โหก็สูสีตอนนี้เจอกันถือว่าสูสีมากๆสำหรับทั้ง2ทีมนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเกมนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่เกมที่ง่ายสำหรับบุรีรัมย์แล้วก็เป็นเกมที่การท่าเรือก็พร้อมสู้เหมือนกันนะครับผมให้เกมนี้มีแต้มทั้งคู่แล้วกันนะครับมีแต้มทั้งคู่บุรีรัมย์อาจจะเหนือกว่าถ้ามี3แต้มเนี่ยผมมองไปทางอาจจะเป็นบุรีรัมย์นะฮะแต่ว่าถ้าเปอร์เซ็นต์มากที่สุดคือเสมอนะครับทุกท่านคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับส่วนอีกข่าวนึงผมฝากไว้หน่อยแล้วกันนะฮะฝากไว้นิดนึงฟุตซอลไทยเนี่ยเดินทางไปถึงอุซเบย์แล้วนะครับทีมชาติไทยฟุตซอลเดินทางถึงอุซเบย์ลงสนามฝึกซ้อมเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยเป็นการฝึกซ้อมในการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกนะครับก็ไปอยู่ที่สปอร์ตคอมเพล็กซ์ยูนิเวอร์แซล
นะครับสนามบูคารานะครับประเทศอูซเบกิสถานเป็นการยืดเส้นยืดสายซ้อมวอร์มอัพไปเฉยๆนะครับเพราะเดินทางไกลนะฮะตัวหลักๆก็จะมีเหมือนเดิมที่เขาประกาศออกมา14รายชื่อนะครับอภิวัฒน์แจ่มเจริญนะครับกิตอรัญสัญญารักษ์จิตสดาวงแก้วนะฮะกิตสดาวงแก้วจิรวัฒน์สอนวิเชียรนะครับสุภุฒเถื่อนกลางมูมัดอุสมามุสซานั่นเองนะครับแล้วก็ผู้รักษาประตูเนี่ยเป็นอรุษเสนบัตรแล้วก็คาทาวุฒน่าจะหายทันนะส่วนกลุ่มของเราอยู่กลุ่มเดียวกับบราซิลคิวบาโครเอเชียนะครับแล้วก็ทีมชาติไทยก็น่าจะผ่านไปได้นะน่าจะผ่านไปได้ยังมีอันดับ3ที่ดีที่สุดด้วยนะครับสาธุนะฮะต้องเอาเกมแรกดีกว่าเกมแรกเจอกับโครเอเชียยังไงถ้าหากว่ามีแต้มแล้วเอาชนะคิวบาได้เราก็เข้ารอบถัดไปแน่นอนส่วนเกมสุดท้ายเจอบราซิลก็อาจจะหวังได้แต่น้อยหน่อยนะฮะถึงน้อยมากน้อยที่สุดเลยนะครับอ่ะอันนี้เอามาอัปเดตให้ฟังแล้วกันนะครับว่าฟุตซอลของเราจะแข่งแล้ววันที่14 17และ20นั่นเองนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ